สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะมาไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อสำเร็จกันค่ะหรือใครจะมาแก้ปีชงก็ดีนะคะเมื่อเข้ามาถึงนะคะอันดับแรกนะคะแนะนำให้ขอพรกับองค์กวนอูค่ะควรแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนนะคะสำหรับการขอพรให้มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะให้มีแต่ความมั่งมีโชคดีตลอดไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้เดินไปทางขวาค่ะขึ้นไปบนศาลาค่ะไปไหว้องค์หลวงพ่อสำเร็จกันค่ะการจุดธูปนะคะต้องจุดอยู่ทางด้านนอกนะคะถ้าใครจะมาไหว้แก้ปีชงนะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ปฏิบัติในการแก้ปีชงนะคะการขอพรกับองค์หลวงพ่อให้สำเร็จสมดังใจปรารถนานะคะเริ่มต้นตั้งแต่การปิดทองค่ะปิดทองที่องค์ท่านก่อนแล้วก็ตั้งนโม3จบนะคะแล้วก็อธิษฐานเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะเมื่ออธิษฐานเสร็จก็ให้ท่านเจิมที่หน้าผากนะคะขอพรเสร็จแล้วนะคะให้หันมาทางขวามือค่ะมานั่งสมาธินะคะก็ขอพรระลึกให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอไว้นะคะหลังจากนั่งสมาธิแล้วค่ะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังและติดตามค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะ